ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ยายแมวพามาเบิ่งอันวิธีเตรียมหลุมเตรียมแปลงเฮ็ดรวบงูเนาะว่าเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดหลุมแบบใดเพิ่นก็วัดแล้วค่ะวัดแล้วก็ขุดหลุมเนาะอันกว้าง3ยาว3ค่ะคือเป็นสี่เหลี่ยมเลยเนาะนี่เห็นบ่นี่เป็นหลุมนี่กว้าง3ยาว3ยาว3คูณ3ว่างั้นเถอะแล้วเพิ่นก็ขุดหลุมเสร็จแล้วก็หดน้ำค่ะเพื่อที่เจาะหลุมเนาะไม้เพิ่นก็เอามาแบกไว้ทุกหลุมทุกหลุมแล้วทําไม้เห็นบ่ไม้นี่เพิ่นสั่งมาต้นละ12บาทค่ะเขาอันบากหัวให้พร้อมเนาะเนี่ยสั่งสำเร็จมาเลยค่ะไปถามเจ้าของเพิ่นเนาะปูนมื้อนี้เพิ่นพอเพิ่นก็มามีเครื่องเจาะค่ะทางแถวลมสักเนาะเจาะหลุมใหญ่ไว้แล้วเพิ่นก็หดน้ำเตรียมแปลงเพิ่นยังบ่ได้เพาะกล้าเพราะว่าเพิ่นต้องเตรียมแปลงเตรียมหลักเตรียมค้างไว้ก่อนค่ะเพราะว่าบวบงูมันเพาะไวเนาะหญ้าไวแล้วก็ที่เฮาสิเฮ็ดหลักเฮ็ดค้างบ่ทันค่ะช่วงเนี้ยนี่เด้อค่ะเด้อโอ้โหมี2เครื่องเป็นคนเอาเต่าลงหลุมวันนี้เดี๋ยวห้ามแด้ห้ามแด้หน้าเท่าไหร่หน้าสี่ยาวเท่าไหร่เนี่ยยาวประมาณ70-80เซนติเจ็ดสิบเจ็ดสิบไหมวะเอาเลิกประมาณไหนจากหัวเข่าที่บ่50 เซนเลิกมันน้ำบ๊คเวลาเลิก50 เซนนี่พันแนกพันแนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ปุ๊กปุ๊กสวัสดีค่ะปุ๊กจากไรคะไร่สองงานค่ะไร่สองไร่สองงานจ้าเสานี้เท่าไหร่เฮ้ยเอามาเท่าไหร่ต้นเนาะต้นเท่าไหร่เฮ้ย12บาทจ้า12บาทบักให้เรียบร้อยว่าก่อนนับหลุมแล้วยังฮะนับหลุมแล้วยังเด็กหลุมอ่ะกะกะเบิดจากต้นประมาณ450จ้ะ450ต้นสิ6 คูณ 6ระวังนี่เฮาสิปลูกจากต้นเนี่ยวางปลูกใส่เสาเลยสิห่างกันนั่งลูกอันนี้เราเอาไว้มาโอ้เยอะโหเยอะคนว่าสิปลูกระยะเสาปลูก3เมตรเลยสิปลูก3เมตรคนว่าไว้น้ำแล้วก่อนเดี๋ยวเครื่องเจาะกันนะเครื่องเจาะนี่เจ้าซื้อมาโตเท่าไรเนี่ยเครื่องเจาะตัวนี้5,000กว่า5,500ว่ากว่าได้ประมาณ10 ปีโอ้5,500นี่เจาะได้เสามะงูโดยเฉพาะหรือว่าเอาไปเสาหัวเสาหยังก็ได้เสาหัวก็ได้อยู่เสาหัวก็ได้ก็5,500 3,000โอ้โหโตหุ้น3,000ว่ากว่ามันเบี่ยงมันน้อยกว่ากันสิ5แรงกับ3แรงสามแรงนี่เท่าไหร่ก็นี่สามแรงสิ3,000โอ้มันละ5แรงก็5,000 5,500แรงละ5แรงละ1,000 10 ปีแล้วเนี่ยโอ้ลงได้เป็น10โอ้หลายหมื่นสิบแล้ว10ปีนี่ได้หลายแสนแล้วว่าซั่นเฮ็ดแต่มักงูค่ะคุณนี่คุณบุญมีเฮ็ดแต่มักบวกงูเด้อเพิ่นน่ะมีเครื่องเจาะมันลงไปโพดมันแล้วนี่เว้ย
ค่ะเปียกโพดนี่น่ะหดน้ำเปียกเกินเพิ่นว่าอ๋อมันฮั่นสิกินดีติดินมันหลมอืมอ้าวนี่บ่ได้บ่ได้จอไม้เป็นหยังมันหมอ้าวดินมันลงเดี๋ยวก็ค่อยจอไม้อืมบ่ได้อันงบประมาณนี้เจ้าเคยเห็นมานี่เบิดหลายปานใดอันบบงัวไรนึงอ่ะโอ้เอาเป็นไปได้เป็นหมื่นขึ้นอ่ะโอ้หมื่นหนึ่งบ่ลงทีแรกที่มีเสามีอย่างพร้อมยังบ่คิดว่าเสาไหนใบหนึ่งบ่ตกบ่ได้เหรอเออมันเก็บพันบ่ก็รวมพึ่งรวมเบิดไม้พึ่งเสียกยังไงไม้เนื้อแนวอ่ะแนวพันเออตะไคร้ตะไคร้ใส่บ่แล้วแต่อันนี้ใส่บ่เนี่ยตะไคร้อ่ะบ่ใส่เสียกยังเดียวโอ้ใส่เสียกแต่หึงหึงอย่างเดียวอันนี้เอาขึ้นนำเสาเลยบ่อันนี้เพิ่นสิปลูกขึ้นเสาเพิ่นบ่ใส่ตะไคร้คือของยายแมวของสิย่างง่ายย่างทะลุหากันเลยบ่ตะไคร้บ่พ้นคอเสียดอกอือบ่บ่คือมักทั่วแม่งนะอือค่ะจะมาอันผู้ผู้เอาเสาลงหลุมก็ลงหลุมเนาะคะกว้าง3ยาว3 3เมตรเนาะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะสามตัวเลยเอาแหงกันเครื่องเจาะค่ะเดี๋ยวยายแมวก็สิมาหาให้เบิ่งเนาะเวลาเพิ่นเฮ็ดเสร็จแล้วอ่ะเพราะว่าของคุณบุญเกื้อนี่เพิ่นจะเฮ็ดส่วนผสมค่ะมีปลูกส้มโอมีปลูกค่ะแล้วก็ปลูกมะพริกปลูกหลายอย่างคือกันก็ทั้งแถวลมสักเนาะบ่ปลูกอย่างเดียวค่ะรวบหนึ่งนี้เพิ่นก็เฮ็ด2ไร่2งานค่ะคลิปนี้ก็พอสำนีเนาะค่ะเนาะถ้ามักก็กดติดตามยายแมวไว้เด้อค่ะเด้อยายแมวซิมาเบิ่งมาหาทอดให้เบิ่งว่าทางลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแบบใดเฮ็ดหยังแดเฮ็ดหยังแบบใดแดค่ะสวัสดีค่ะ